หลังเที่ยงคืนวันนี้ไปนะครับก็บริเวณศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็จะกลายเป็นพื้นที่ควบคุมนะฮะออกประกาศครกัับนออกมาเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์นะคือจริงๆเนี่ยถ้าเอาแค่ฟังคุณรัชพลคุณพัดพงพูดเรื่องราวต่างๆของบ้านเมืองเราในวันนี้เนี่ยนะครับครับมันวิปริตติดเพี้ยนกันไปหมดแล้วมันก็ทำแต่เรื่องบ้าบอคอแตกพูดกันตรงๆครับคือลองไปดูสิครับเมืองที่พวกคุณพูดกันเรื่องของการเปิดไอ้คาสิโนเนี่ยนะครับเมืองทุกเมืองที่เปิดคาสิโนเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยประชาชนณจุดนั้นที่ต้องมีการเปิดคาสิโนมันแทบจะสิ้นคิดสิ้นวิธีทำมาหากินอื่นแล้วหรือมันมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเพราะเหตุว่าเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นแม้กระทั่งเมืองร่ำรวยอย่างเช่นมอนเตคาร์โลอย่างเงี้ยมันก็มันไม่มีอะไรมันไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะมันสมัยก่อนไอ้ลาสเวกัสมันเป็นทะเลทรายมาเก๊ามาเก๊าเนี่ยมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยเปิดบ่อนลาสเวกัสมันไม่รู้จะทำอะไรมันเป็นทะเลทรายมันก็เลยเปิดบ่อนไปดูสิครับไอ้บ้านเมืองที่มันเปิดบ่อนเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดเพราะเหตุนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโลภโมโทสันต้องการจะกวาดต้อนเงินของคนอื่นเขาก็แค่นั้นน่ะบ้านเมืองไทยเราไม่ได้สิ้นคิดถึงขนาดนั้นวัฒนธรรมหรืออย่างสิงคโปร์เงี้ยเนอะอาจารย์สิ่งแวดล้อมก็มีอะไรอะไรที่มันจะทำให้นักท่องเที่ยวมามันก็มากแล้วมันก็สามารถส่งเสริมให้มันมีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศชาติบ้านเมืองได้อีกเยอะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนที่มันเป็นวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งที่เป็นความเป็นคนพื้นฐานคือถ้าเกิดคุณเอาอย่างเงี้ยกัญชาเนี่ยนะถ้าเกิดเอาจะมาทำในการรักษาโรคไม่เป็นไรนันทนาการสันทนาการในระดับที่มันพอเหมาะพอดีไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ควรจะเกินไปบุหรี่แม้กระทั่งบุหรี่ก็เหมือนกันการไปส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่ใช่ที่ไหมมันก็ทำลายสุขภาพถูกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยบุหรี่ยังมีข้อจำกัดมากมายแต่คุณคิดจะส่งเสริมกัญชาแบบใครอยากสูบก็สูบเต็มที่นี่ก็สิ้นคิดอยากจะแจกเงินก็สิ้นคิดถูกแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพรรคการเมืองที่บอกว่าฉันได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยยิ่งสิ้นคิดเข้าไปใหญ่เลยคิดอยู่แต่แค่ว่าฉันจะต้องดำรงคงอยู่ฉันจะต้องได้พูดไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองว่าคุณล้มเจ้าล้มนายอ่ะคุณจะบอกว่าคุณไม่ล้มก็แล้วแต่ว่าคุณคิดแต่แค่ว่าฉันจะต้องได้พูดเรื่องนี้ฉันจะต้องได้แก้มาตรา112ไม่ว่าจะแก้แบบไหนฉันจะต้องสามารถที่พูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฉันจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ฉันจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ได้คุณสิ้นคิดถึงขนาดว่าในหัวสมองมีแต่เรื่องแค่พวกนี้เหรอแล้วหลายๆเรื่องที่คุณกล่าวอ้างว่าคุณไม่ได้ทำอ่ะไม่ควรยุบพรรคอย่างวุ่นอย่างนี้ไม่ได้ทำวันนี้เนี่ยคุณทำไปไกลกว่านั้นละสมมติว่าคนบอกว่าพรรคก้าวไกลล้มเจ้าหรือใครบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยทำสิ่งที่กระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลไม่ใช่แค่ล้มเจ้าว่ากันไปไกลเกินไปกว่านั้นแล้วใครๆเขาก็บอกว่าเนี่ยถึงขนาดเหมือนกับสมัยอยุธยาเป็นราชธานีนี่มันไม่ใช่แค่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาแล้วตอนนั้นที่เปิดประตูเมืองแล้วเหรอตอนนี้อาจารย์ใช่ตอนนั้นที่มีคนเปิดประตูเมืองให้พม่าเข้ามาเนี่ยนะมันสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเลยนะมันไม่ใช่แค่สถาบันพระมหากษัตริย์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปหมดเลยวันนั้นเนี่ยชาติก็แตกสลายเลยถูกไหมครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สิ้นสภาพและศาสนาก็ถูกทำลายดูวัดวาอารามอยุธยาใครอยากจะเห็นวันนี้การที่พรรคก้าวไกลเดินสายไปคุยกับทูตานุทูตซึ่งพวกบรรดาคนเหล่านั้นจะเป็นตัวทูตหรือจะเป็นคนทำงานที่สถานทูตก็ตามผิดมารยาททางการทูตอย่างร้ายแรงและผิดมารยาทในการที่ผู้คนแต่ละประเทศควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยและร้ายมารยาทในฐานะที่มาอยู่บ้านเขาเมืองเขามีหน้าที่จากบ้านตนเมืองตนที่จะทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่มาแทรกแซงเรื่องบ้านอื่นเมืองอื่นแบบนี้แต่ทั้งหมดเกิดจากการประเคนของพรรคก้าวไกลที่ไปวิ่งโร่ไปลากเอาคนเหล่านี้มากล่าวอ้างเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศยูองยูเอ็นแล้วไปลากสิทธิมนุษยชนของอาเซียนมาอีกแล้วยังมีการไปวิ่งเต้นให้อเมริกามาทำหนังสือมาบอกว่าเรื่องการยุบพงยุบพักมันไม่ควรจะทำอย่างนี้อย่างนั้นคือประเทศพวกนี้เนี่ยนะครับพูดกันตรงไปตรงมาบ้านตนเมืองตนยังทำให้ดีไม่ได้
ยุ่งเกี่ยวกับบ้านอื่นเมืองอื่นไปทั่วโลกเลยคนเหล่านี้เนี่ยชอบที่จะยุ่งเกี่ยวกับบ้านอื่นเมืองอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับผมนะไม่ต้องให้น้ำหนักบ้านคุณเมืองคุณมีคุณก็ไปพัฒนาสิบ้านคุณไม่มีปัญหาเหรอพวกแต่ละประเทศเนี่ยลองยกขึ้นมาสิครับพวกประเทศที่17 18ประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเหรอเยอรมันคุณไม่มีปัญหาเหรอเยอรมันคุณก็ดำเนินนโยบายลากเอาคนต่างชาติเข้ามาแล้วตอนนี้คุณดูแลไม่ได้คนของคุณก็ยังมีปัญหาจัดการไม่ได้ตกลงวันนี้คุณจะเข้ากับอเมริกาหรือคุณจะเข้ากับรัสเซียคุณยังไม่รู้เลยรัสเซียจะถล่มคุณวันไหนแล้วถ้าเกิดคุณไปเข้ากับรัสเซียอเมริกาถล่มคุณวันไหนคุณเอาตัวรอดแล้วเหรอแล้วประชาธิปไตยที่พวกคุณมีกันเนี่ยมันวิเศษวิโสนักเหรอแล้วทำไมเราต้องทำตามประชาธิปไตยของคุณล่ะประชาธิปไตยมีรูปแบบเดียวเหรอทั้งหมดเหล่านี้ก้าวไกลประเคนให้กับเมืองไทยทั้งสิ้นการที่ก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นเหมือนหนูพวกคุณจะเผาบ้านเพื่อทำลายหนูตัวเดียวเหรอหนูตัวนั้นเนี่ยมันใส่เสื้อกันไฟแล้วเอาไฟจุดใส่ตัวแล้ววิ่งไปทั่วบ้านเหมือนกันกับสมัยที่หนุมานเนี่ยเอาหางไปโดนไฟบรรลัยกันแล้วไล่ถล่มกรุงลงกาเผาลงกาแต่หนุมานเนี่ยเผาลงกานะครับแต่ก้าวไกลเนี่ยเผาประเทศไทยยกเว้นแต่คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่บ้านคุณแล้วอย่างกรณี18พูดเนี่ยนะเขาก็บอกว่าก็เชิญเขาไปเออก็ใช่ไงก็ผมได้บอกไงว่าวันเนี้ยคือไอ้คนหนึ่งก็ประเคนที่จะชักศึกเข้าบ้านก็คือก้าวไกลพลพรรคก้าวไกลทั้งหลายอ่ะไอ้พวกหนึ่งก็ไร้มารยาทยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวในบ้านเมืองเขาทำไมคุณจะไม่รู้พูดกันตรงๆนะคุณไม่มีสมองที่จะคิดเลยเหรอคุณไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนการทูตคุณไม่ได้มีการสรุปให้ฟังเลยเหรอว่าไปอยู่บ้านอื่นเมืองใดคุณต้องทำอะไรยังไงการปล่อยให้มีการถ่ายรูปแบบนั้นคุณก็รู้นอกจากคุณโถดเขาเบาปัญญาไม่ใช่แค่รู้เท่าไม่ถึงการนะที่จะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันถูกนำไปใช้ได้ครับแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในทางไหนในภาวะการบ้านเมืองแบบนี้คุณไม่รู้เหรอบรรดาคนทั้งหลายที่มีโอกาสได้ไปคุยกับบรรดาที่ทำงานการทูตไม่ว่าจะเป็นตัวเอกอัครราชทูตหรือว่าจะเป็นตำแหน่งใดปกติถ้าไปคุยในสถานทูตก็คุยกันแบบไม่มีรูปไม่มีอะไรพูดกันด้วยซ้ำไปว่าใช้กฎที่ว่าพูดกันแล้วอยากจะเอาเนื้อหาไปพูดต่อได้แต่ห้ามบอกเป็นใครห้ามเอาไประบุต้องเป็นอินฟอร์มอลใช่ไหมเขามีกติกามารยาทว่าไม่เป็นทางการแล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บเนื้อหาที่พูดนะครับแล้วเอาไปเปิดเผยแค่ในระดับที่ทำได้และไม่ระบุตัวบุคคลผู้พูดหรือไม่ระบุวงสนทนาว่ามีใครเข้าร่วมด้วยไอ้แบบนั้นน่ะไม่เป็นไรแต่การที่คุณทำแบบนี้ในฐานะที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องรู้ในระดับหนึ่งที่จะกลับไปพูดกับบ้านคุณเมืองคุณได้มีความสำเนียกในระดับหนึ่งที่คุณจะไปอธิบายกับคนที่อยู่บ้านคุณเมืองคุณหรือต่อเมืองหลวงของคุณได้ว่ามาบ้านเมืองไทยมาบ้านเมืองอื่นเขาได้รวบรวมอะไรและใช้ประโยชน์กับบ้านคุณเมืองคุณอย่างไรใช้ประโยชน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแบบไหนแต่ไอ้แบบนี้คุณก็รู้อยู่มันคือการแทรกแซงกิจการภายในเลยแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในทางลบแน่นอนคุณก็รู้อยู่คุณอย่ามาบอกว่าคุณสนับสนุนประชาธิปไตยแต่พึ่งตะพือคือถ้าเกิดสมมติว่าประชาธิปไตยมันคือหญ้ามันคือแกลบแล้วคุณกินประชาธิปไตยที่เป็นหญ้าเป็นแกลบไปเนี่ยคุณจะวันวันเกลือกอยู่แต่กับพื้นเหมือนหมูกินแกลบหรือคุณจะกลิ้งอยู่ในปลักเหมือนวัวเหมือนควายกินหญ้าอันนั้นคุณก็ตามไปเถอะถ้าเกิดสมมติว่าประชาธิปไตยกินเข้าไปแล้วคุณโง่ทุกขนาดนั้นน่ะแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณมีเขยจิตในการที่จะยุ่งวุ่นวายกับบ้านอื่นเมืองอื่นแล้วคุณก็มีเจตนาชัดเจนในการจะสนับสนุนวิธีคิดของพรรคก้าวไกลแล้วบรรดาประเทศจำนวนหนึ่งเนี่ยผมว่าประเทศคุณเนี่ยคุณก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะคุณก็เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคุณนึกคิดบ้างไหมว่าบ้านคุณเมืองคุณก็ยังมีคนที่เขาสืบสานกันมาเป็นพันๆปีกว่าจะมาถึงวันนี้แล้วหลายบ้านหลายเมืองเนี่ยถามว่ามันดีนักเหรอยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเนี้ยคุณยกขึ้นมาเป็นสรณะว่าโอ้ยล้มเจ้าล้มนายอย่างงู้นอย่างนี้มันทำใหประชาธิปไตยเบ่งบานประชาธิปไตยก้าวหน้าจริงเหรอประเทศฝรั่งเศสปัญหาเยอะแยะมากมาย
และประเทศฝรั่งเศสที่ไปถล่มประเทศอื่นๆเนี่ยวันนี้กรรมก็จะตามทันคุณดูอย่างทีมฟุตบอลสิทีมฟุตบอลเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่เป็นคนฝรั่งเศสแบบคนฝรั่งเศสจริงๆแบบประเทศอยู่ฝรั่งเศสมาหลายร้อยปีเลยถูกไหมครับประเทศแต่ละประเทศที่คุณล่านานิคมเข้าไปทั่วประเทศแต่ละประเทศที่คุณไม่เพียงแต่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในบ้านเมืองคุณคุณทำลายสถาบันหลักในบ้านเมืองคุณแล้วคุณก็ยังโร่จะไปทำลายสถาบันหลักในบ้านเมืองอื่นอีกแต่ทั้งหมดเหล่านี้ผมกลับมาที่จุดเดิมว่ามันเกิดจากการประเคนโดยพรรคก้าวไกลหรือพลพรรคก้าวไกลไงผมจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยอย่าพูดกันแค่สถาบันพระมหากษัตริย์ครับพรรคก้าวไกลเสมือนหนึ่งกับสมัยที่มีคนเปิดประตูเมืองให้พม่าแล้วใครอยากรู้ว่าเปิดประตูเมืองให้พม่าแล้วเป็นยังไงกรุณาไปอยุธยาแล้วไปย้อนคิดดูว่าณวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ3สถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลได้เปิดประตูนั้นแล้วแต่มันจะลุกลามไปถึงนั้นหรือไม่เนี่ยไม่รู้แล้วหลายเรื่องที่พรรคก้าวไกลยกขึ้นมาเป็นประเด็นกฎหมายที่คุณพัชพงษ์รัชพลพูดเนี่ยนะครับมันชัดเจนในกฎหมายของมันอยู่แล้วถามว่ายุบพรรคบ้านอื่นๆไม่มีหรือบ้านอื่นเมืองอื่นก็มีไปถามเยอรมันสิตั้งพรรคนาซีเยอรมันไม่ยุบเหรอแต่ละบ้านเมืองมันมีอัตลักษณ์ต่างกันครับมันมีสิ่งหวงแหนหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นการสืบสานสิ่งที่ทำมาแต่ดั้งแต่เดิมแตกต่างกันสมมุตินะว่าฝรั่งกอดกันมาแต่พันปีจูบกันมาแต่พันปีคุณก็อาจจะกอดจูบกันไปในที่สาธารณะคุณก็อาจจะทำกันแต่พวกไทยไม่ได้กอดจูบกันมาแต่พันปีในที่ที่มันเป็นที่ระโหฐานที่ส่วนตัวคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ที่สาธารณสถานเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็ควรจะสืบสานวัฒนธรรมของเราคือเราไหว้กราบกันมาแต่พันปีถูกไหมสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นความแตกต่างแม้จะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นสังคมนิยมก็ตามมันก็เป็นความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเหมือนได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศอย่างอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมใหญ่ที่สุดของโลกก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบางประการของความออกร่วมกันทั้งที่เป็นการบอกการปกครองที่แตกต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ไม่ได้มีการอธิบายก้าวไกลพูดแต่จะว่าฉันต้องได้อยู่ประชาธิปไตยคือแบบนี้ข้อที่สองเนี่ยนะครับที่ไปพูดเรื่องว่าไอเนี่ยฉันเพียงแต่แค่จะแก้มาตรา112จะไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะคุณต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเป้าประสงค์คืออะไรคุณมุ่งไปที่ระบอบประชาธิปไตยไม่มีสัตว์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าคุณตีผ่านมาตรา112คุณไม่เคยได้อธิบายสิ่งเหล่านี้แล้วหลายเรื่องเอาล่ะผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของคนร่างรัฐธรรมนูญถ้าไปดูในมาตรา235เขียนไว้ชัดเจนครับว่าการถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าโดยกรณีใดนะให้ถูกตัดตลอดชีวิตไปเปิดดูแต่เอาล่ะที่บอกว่าเป็นความผิดพลาดของคนร่างรัฐธรรมนูญก็คือว่าไปเขียนไว้ในหมวดว่าด้วยการทุจริตครับพอเขียนในหมวดว่าด้วยทุจริตด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญท่านไปตีความว่าฉันตัดสิทธิ์เธอแค่10ปีในกรณีของไทยรักษาชาติแล้วก็ยึดถือเช่นนั้นเรื่อยมาซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับการมันกลายเป็นบรรทัดฐานไปเลยว่า10ปีการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมาตรา235ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของกรรมการร่างนูญสำหรับผมที่อย่างนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยกรรมการร่างนูญทุกท่านแต่พอไปเขียนไว้ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะให้เป็นแค่เรื่องทุจริตไงแต่ถ้าไปเขียนไว้ที่อื่นให้ชัดเจนเลยว่าการถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือให้ตัดตลอดชีวิตแต่การตัดสิทธิเลือกตั้งต่างหากที่มี10ปี20ปีไปดูดิครับมันมีความแตกต่างกับเรื่องนี้แต่ด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองที่ทำให้เกิดปัญหาพูดกันตรงไปตรงมาด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญแทนที่จะเอาพิจารณารอดในมาตรา235แต่ว่าก็เพื่อความเป็นธรรมกับศาลรัฐธรรมนูญกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็อาจจะไปเขียนไว้ผิดที่ผิดทางหรือเขียนไว้แล้วทำให้มันถูกตีความไปได้แบบนั้นด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่ฟังไงแล้วก็ด้วยความเคารพอีกศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่ฟังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ตั้งหลายทีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเจตนาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีในตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อที่พรรคก้าวไกลอาศัยเชิงเทคนิคหยิบยกขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยการอาศัยเชิงเทคนิคในทางกฎหมายที่ว่าไต่สวนไม่ไต่สวนอะไรเนี่ยนะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เร็วๆเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านสามารถแสวงหาพยานหลักฐานจากที่ไหนยังไงก็ได้โดยเฉพาะยิ่งที่มีอยู่เป็นสาธารณะไอ้9ข้อนี่รู้กันไปทั่วโลกแล้วอะแล้วคุณก็พูดมานานแล้วแล้วก็ไอ้ที่ไม่รู้จักเท่าไหร่คุณก็พูดแล้วพูดอีกเหล่านี้ถือเป็นพยานหลักฐานได้หมดแหละมันคือการไต่สวนสาธารณะสำหรับผม
คุณได้ไต่สวนสาธารณะแล้วคุณไม่ทำในห้องพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นการกดดันศาลเลยยิ่งกว่ากดดันนี่ครับทุกวันนี้เนี่ยคุณเอาโลกมาล็อกใครแล้วผมถึงได้บอกไงว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้ถ้าเกิดเรามาคุยกันแค่ว่ามาตรา112เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วมันไปไกลถึงกับเทียบได้ว่ามีการเปิดประตูเมืองให้พม่าแล้วอันนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้ไม่ได้เปิดประตูเมืองให้พม่าแบบในสมัย 2-300 ปีที่แล้วหรอกครับวันเมื่อเนี่ยเปิดประตูเมืองให้อเมริกายุโรปอะไรไปกันหมดแล้วนี่แหละมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าที่ทำอยู่เดิมเราจะเห็นซีนบรรดาทูตไปที่พรรคเนาะใช่ไงครับนะฮะแล้วพวกคุณทำแบบนี้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้บ้างอ่ะถ้าเราทำแบบนี้กับบ้านคุณเมืองคุณบ้างอ่ะถูกไหมครับคุณต้องคิดดิต้องมีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถือว่ามันไปไกลมากไปกว่าที่เราคุยกันมากแล้วครับ